สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Minanta นะครับ Hamatic AFD นะครับวันที่นะครับมันปีเนี่ยมันจะได้ไม่ถึงปัจจุบันแล้วต้องกดตรงนี้ก่อนนะว่าถึงเลื่อนได้มันแค่ถึง95นะครับแต่ว่าเราก็ตั้งเดือนกับเดย์ได้นะครับตรงนี้เราก็เลือกเปิดปิดได้นะตรงนี้เปิดฝาหลังปุ๊บดึงขึ้นนะครับมันก็จะเด้งออกมาตัวมันจะแข็งหน่อยเพราะว่าผมบุกการแสงรั่วไว้ให้ใหม่นะครับตรงนี้ใส่ฟิล์มตรงนี้ล็อกแล้วก็เอาปลายฟิล์มนะครับเสียบเข้าร่องตรงเนี้ยสีขาวๆตรงเนี้ยนะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งได้เลยนะครับแต่ว่าพอเราปิดฝาหลังแล้วเนี่ยสังเกตว่าเลขนับฟิล์มอยู่ตรงที่ตัว S เพราะว่าสตาร์ทนะเราต้องขึ้นให้ถึงเลข1นะครับนี่มันจะล็อกได้แล้วที่เหลือนะครับก็1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะครับแบบนี้ครับกล้องก็จะปรับค่าเลือกค่าให้แล้วกดลงไปแล้วเนี่ยมันไม่มีเสียงก็แสดงว่าพอดีแล้วอย่างนี้ก็กดถ่ายได้เลยแต่ว่าถ้ากดไปเมื่อไหร่มันจะมีเสียงนะครับแบบนี้ก็แสดงว่าแสงมันน้อยไปนั่นเองเราก็ต้องหาที่สว่างกดถ่ายใหม่นะครับอันนี้เป็นตัวตั้งเวลานะครับกดถ่ายมันพอเลื่อนถึงจุดหนึ่งเนี่ยม่านก็จะเปิดปิดให้เรานะครับนี่เรียบร้อยปรับ ISO นะครับก็กดตรงนี้ลงเบาๆนะครับแล้วก็เลื่อนได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามันเตือนแสงน้อยเนี่ยเราก็เลื่อนตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเปิดแฟลตแล้วก็รอจนไฟสีเขียวมันขึ้นนะครับถ้าฐานเก่าเนี่ยมันก็จะรอนานกว่านี้อันนี้เป็นฐานใหม่นะนี่นะครับไฟก็จะออกมานะครับถ้ามันยังไม่พร้อมทำงานเนี่ยมันจะไม่ให้เรากดถ่ายนะครับเราก็ต้องรอมันขึ้นสีเขียวนี่นะครับเราไม่ใช้เราก็แค่กดลงแค่นี้เองนะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ